สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อมือถือกับตัว Sony นะครับ ZV-E10 นะครับหรือ CV-E10 แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมเรียกสั้นว่า E10 แล้วกันนะครับถ้าใครเคยใช้ Sony มาก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับคือตัว Image 8 Mobile นะครับแต่ใครไม่เคยใช้ก็มาตัวนี้นะครับมาลองใช้กันก็โหลดได้ที่ Play Store นะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะถามนะครับตกลงใช้งานแล้วก็กดถัดไปก็จะถามเรานะครับปึ๊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 บแล้วก็ติ๊กติ๊กไปก็ได้นะครับไม่ติ๊กก็ได้เราก็ติ๊กไปครับไม่อะไรก็ตามนี้เข้าไปนะครับชอบถ่ายอะไรมันเพิ่มได้นะครับแต่ผมก็ขายเล่นๆกดเล่นๆไปเอาสุดแล้วกดไปแล้วก็ต่อไปนะครับเราชื่อเข้าใช้ก็ได้นะครับถ้าใครมีแต่ถ้าไม่มีก็กดข้ามไปนะครับแต่ผมแนะนำว่าข้ามไปนะครับเสียเวลาเราเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นกดอนุญาตนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อกับกล้องนะครับเราก็เลือกเชื่อมต่อกับกล้องใหม่กดเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วคราวนี้มาที่ตัวกล้องเรานะครับมาที่ตัวกล้องเรานะครับเปิดกล้องปั๊บกดเมนู1ครั้งนะครับเมนู1ครั้งปั๊บนะครับหน้าจอขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนให้มาที่เป็นที่ตัวรูปไอ้ตัวนี้นะครับตัวเหมือนรูปโลกนี่ครับเลื่อนมาที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนกดโอเคแล้วก็การเชื่อมต่อเลือกตรงนี้นะครับ1ครั้งปั๊บมันจะขึ้น QR code นะครับแล้วอันนี้เราก็กลับไปที่แอปเตานะครับตัว Image 8นะครับเชื่อมต่อกล้องใหม่สแกนครับมันก็จะเขียนว่าสแกนเรากดสแกนตรงนี้กดโอเคเองก็ได้นะปั๊บอนุญาตให้มันเข้าถึงกล้องแล้วก็กดตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นการสแกนกดโอเคไปนะครับป้าเพราะว่ามันจะอธิบายอยู่นะครับจะแสดงก็ได้ไม่แสดงก็โอเคไปนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้มันก็ทำการต่อแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้ได้ตรงกลางก็คือเป็นรีโมทกับแต่เวลาถ้าเราต่อ Wi-Fi อะไรไว้ใช่คือเวลาต่อ Wi-Fi กับกล้องเนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคือขายนี้เราต้องกดยกเลิกนะครับถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะกดยกเลิกไปถ้าไปเราไม่กดยกเลิกปุ๊บเนี่ยมันจะไปกลับไปต่อพยายามต่อ Wi-Fi ใช้เน็ตได้มันก็จะมีเลือกนำภาพนำเข้าภาพในกล้องนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็แต่มันจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับบางอันมันจะโอนไม่ได้นะถ้าไม่ให้แสดงก็กดไม่แสดงโอเคนะครับแต่ผมเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนจะนำเข้าภาพเนี่ยให้มาที่ตั้งค่านิดนึงเพราะว่าตัวกล้องตัวแอปเนี่ยมันตั้งค่าให้เรานำเข้าภาพได้แค่2เมกนะครับมันจะตั้งค่าตอนแรกไว้2เมกนะก็คือขนาดไฟล์ภาพมันจะไม่ใหญ่มาก2เมกเนี่ยนิดเดียวให้เราปรับก่อนนะครับกดมาตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นเลือกต้นฉบับนะครับเพราะ2เมกมันเล็กมากนอกจากคนที่เน้นโซเชียลแบบแค่ถ่ายปุ๊บแล้วก็อัปโหลดหรือนะเน้นไวๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการคุณภาพหน่อยมาแต่งมาอะไรเน้นคุณภาพนะครับให้เลือกต้นฉบับนะครับเพราะ2เมกเนี่ยเอาไปส่งสต็อกก็ไม่ผ่านนะครับเพราะต้องส่ง4เมกนะครับมันไม่มีให้ตั้งค่าอื่นนะครับว่าจะเป็น4เมก8เมก10เมกเราเลือกต้นฉบับผมแนะนำให้เลือกต้นฉบับเลยนะครับแล้วปลายทางจัดเก็บตรงนี้นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่จะเก็บในตัวมือถือเราถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็กลับไปแบ็คแค่นี้ครับแล้วมันจะเป็นโฟลเดอร์มันจะเป็นโฟลเดอร์เป็นวันๆเลยนะครับก็กดปุ๊บเราก็เลือกเลยนะครับอยากได้อะไรรูปไหนเราเลือกปุ๊บแล้วเราก็เลือกนำเข้าแอบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยจบแล้วการนำเข้าภาพถ้ารุ่นไหนที่มือถือที่เป็น NFC แล้วกล้องเป็น NFC ด้วยครับจะไวมากแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่าเป็น NFC หรือเปล่านะแต่มือถือตัวนี้ผมก็ไม่รองรับครับผมเคยใช้ iPhoneแต่ช่วงนี้งบน้อยนะครับจะใช้ Android ถูกๆเอาละถ้าเป็น iPhone แล้วเป็น NFC นี่โอ้โหไวมากป๊อป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 เลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแล้วก็นำเข้าภาพก็มีแค่นี้นะครับแล้วมีอันนึงก็จะเป็นรีโมทนะครับให้แบ็คกลับไปนะครับโอ้โหเลือกอันนี้เดี๋ยวลองออกจากการเชื่อมต่อนะครับจากครั้งนะครับถ้าเรากลับเข้าไปเครื่องกล้องเคยเชื่อมแล้วนะครับกลับไปทำยังไงนะครับเราก็กดตรงนี้ครับเริ่มต้นป๊าบก่อนดำเนินการดับแรกให้ทำการตั้งค่าเชื่อมต่อบนสมาร์ทโฟนนะครับก็คือย้อนกลับนะครับเหมือนตรงเมื่อกี้นะครับก็คือตัวค่ากล้องเนี่ยเราก็ต้องเลือกเมนูกันมาก่อนนะครับกดเมนูมาปั๊บก็เลือกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
แล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้นะครับปั๊บแต่ตรงนี้เราไม่มาสแกนแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวมันปั๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับ Z ตัวที่เคยได้แล้วก็กดเริ่มต้นปั๊บนะครับไม่ต้องแสดงอีกโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับต่อได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านดูจูโฟโต้ใน YouTube Channel Fanpage ดูจูโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ